ร้านไม่หายมันพยายามตั้งมณฑลใส่จมูกตั้งจังหวัดเสร็จแล้วก็จะตั้งมณฑลเดี๋ยวนี้ไม่ยอมหายเป็นมาตั้ง10กว่าวันแล้วนะวันนี้รุนแรงอยู่มากทำให้เป็นไข้ด้วยแทบทุกวันเลยไม่อาบน้ำมองเห็นน้ำมันขยะขยะนี่ไม่อาบเราลองฝืนดูวันหนึ่งพออาบเสร็จก็เป็นไข้พอดีเลยน่ะมันมองเห็นน้ำก็รู้พอมองเห็นน้ำปั๊บมันขยะขยะไม่สู้น้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรมันก็ไม่สู้ทั้งนั้นไม่สู้ก็ไม่สู้วะกูอาบมาตั้งแต่วันเกิดแล้วแหละวะก็ตัดทิ้งกันอย่างนั้นเลยยากอะไรประสานน้ำมาว่าเลยไม่อาบไปหนีไปออกไปเดินไปไหนนี่ก็ต้องรอมองนู้นมองนี่เดี๋ยวอีไรกามจะมามันนึกว่าตายแล้วคนไม่อาบน้ำไปต้องมองนู้นมองนี่ระวังหน้าหลังนี่ไม่งั้นอีไรกามมาเขียวมันว่าตายแล้วตายแล้วทำไมเคลื่อนที่อยู่ศพอันนี้มันทำไมมันไม่เหมือนศพทั้งหลายเลยว่าจะอะไรผ้าเช็ดตัวนิดแต่เท่านั้นเองมันตื่นหน้ามันไม่อยากสู้เลยบัดคราวนี้เป็นหนักอยู่เสลี่ยนี่เหนียวเหมือนตังเมถ้าเสลี่ยไม่ออก มันยังไม่หายเอาไม่หายก็ไม่หายวะว่างั้นแหละไม่เป็นไหนระยะนี้มีธุระจำเป็นก็ไม่เอาทั้งนั้นไม่สบายยังตาดกระขันนี่หมดแล้วนะวันนี้อย่าให้พูดอะไรมากนะพูดมาตลอดเหนื่อยทุกวันยิ่งสองสามวันนี้ยิ่งพูดมากด้วยนะระยะสองสามวันผ่านมานี้มันพูดมากเลยมาจากที่ต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลธรรมะทั้งเด็ดทั้งไม่เด็ดเอาทุกแง่ทุกมุมเลยวันนี้พักเครื่องหน่อยมันเหนื่อยอะโยมญาติโยมก็เหมือนกันแต่เวลากฐินเริ่มตั้งแต่วันเดือนที่เอ็ดแดมค่ำไปไม่มีหยุดวิ่งมัดนั่นมัดนี่ไปหมดเงินเดือนเงินดินมีเท่าไรกว้านมาหมดเข้าวัดนั้นวัดนี้อย่างนั้นแหละโยมก็เหนื่อยโยมพระก็เหนื่อยสำหรับเรานั้นยอมรับแล้วว่าเหนื่อยทนเอาเฉยๆวันหนึ่งแขกมาจากทั้งใกล้ทั้งไกลมาทุกแห่งก็ต้องเลือกรับเอาถ้าใกล้แล้วใกล้ธรรมดาก็ไม่รับบางวันกลางวันที่ไกลๆก็เห็นใจก็รับชั่วระยะคู่หนึ่งแล้วก็ให้พ่อเนาะทางกลับไปเมื่อวานนี้ยิ่งเป็นวันอาทิตย์โดยแล้วก็ทั้งวันปะปายจนกระทั่งค่ำจะมืดยังมาอีกมหาสารคามมาก็ไม่รับค่ำแล้วแค่มหาสารคามนี่ก็ใกล้นิดเดียวไปโรเลที่ไหนวะเราไม่ใช่พระโรเลไม่รับวะไม่รับไล่กลับให้พระไปก่อนมาเมื่อไรก็มาไงเนี่ยไม่ใช่วัดสำเพ็งนี่นะว่ะคนเรามีแบบมีฉบับไปไหนก็ต้องกะเวลาจะไปก็ไปเที่ยวเตะๆไปด้วยเวลาอยากจะไปหาพระเมื่อไรก็ไปแต่วัดนี้ไม่ได้เหมือนวัดทั้งหลายนะถ้าจะรับในเวลาค่ำคืนนี่ต้องเป็นกรณีพิเศษที่พิจารณาเรียบร้อยแล้วถึงจะรับรับธรรมดานี่ไม่รับทั้งนั้นเพราะวัดเป็นวัดภาวนานี่นะวัดไม่มีกฎเกณฑ์อะไรจะมีกฎเกณฑ์ความละเอียดละอออะไรจะสู้ศาสนาไม่มีในโลกนี้ว่างั้นเลยเรื่องศาสนานี่ละเอียดอ่อนเอามากทีเดียวไม่มีผู้รักษาก็หากฎหาระเบียบหาความสวยงามหาความสงบสุขไม่ได้สิถ้าไม่มีเลยก็ปล่อยตามเรื่องตามราวของกิเลสให้มันลากทูลูทูกังไปตลอดปอกเปิดเนื้อหนังหลุดขาดกระดูกหลุดขาดไปก็ยังไม่รู้สึกตัวว่า
ได้ถูกลากถูกเข็นไปตกนรกทั้งเป็นถ้ามีหลักธรรมหลักวินัยกฎระเบียบไว้บังคับบัญชาบ้างมันก็ไม่ถลอกปอกเปลือกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกฎระเบียบหลักธรรมหลักวินัยที่แสดงออกมาจากศาสนาจึงเป็นของสำคัญสำหรับโลกต่อถ้าไม่มีศาสนาเลยนี่หมดจริงๆนะไม่มีความหมายมนุษย์ใครจะพูดไปไหนอวดเจ้าของฟากฟ้าดินก็อวดไปถึงมีแต่ลมปากหัวใจมันเป็นไฟไปด้วยกันหมดนะเพราะหัวใจเพราะไฟไม่ได้อยู่บนฟ้าอากาศนี่นะมันอยู่ที่หัวใจนั่นมันบีบอยู่ที่หัวใจทุกคนคนมีกิเลสบอกว่าทุกคนเลยไม่มีเว้นเฉพาะผู้บริสุทธิ์พ้นจากสิ่งกดบีบบังคับนี้แล้วเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านนั่นรับก็ไม่มีส่วนคนธรรมดาเรานี่จะสูงขนาดไหนตามความสมมตินิยมสูงขนาดไหนกิเลสมันเหยียบได้ทั้งนั้นมันไม่ได้กลัวคำว่าสูงว่าต่ำยศถาบรรดาศักดิ์ว่าความมั่งความมีดีจนอะไรมันไม่ได้กลัวมันเหยียบได้หมดเลยยิ่งที่ว่ามียศถาบรรดาศักดิ์สูงๆมีเงินมากๆเป็นเศรษฐีแล้วยิ่งกิเลสมันยิ่งเหยียบหัวเอาแหลกไม่รู้ตัวเลยเจ้าของยังเพลินอยู่เป็นบ้าอยู่นะมันโง่ไหมมนุษย์เราฟังสินะนี่เราเอาธรรมพระพุทธเจ้ามากลางต่อกันเนี่ยมันโง่ขนาดไหนมนุษย์เรายังยิงอยู่เหรอภาษาสมบัติเงินทองก็ของนอกนอกกายไม่สามารถที่จะบีบบังคับกิเลสได้มันก็เหยียบหัวเอาเลยสิถ้าเป็นธรรมแล้วเข้านี่ปั๊บนี่กิเลสแตกกระจายไปความสงบร่มเย็นมีขึ้นมาทันทีไม่ต้องไปเรียกหาเงินหมื่นเงินแสนไม่ต้องไปเรียกหายศถาบรรดาศักดิ์ที่ไหนมาช่วยเลยนอกจากนั่นเอามาช่วยบีบบังคับเท่านั้นเองคนเรามันตื่นลมอย่างนี้สิมันถึงได้ร้อนโลกร้อนเพราะตื่นลมถ้าตามธรรมพระพุทธเจ้าแล้วแสนสบายอยู่สบายกินสบายนอนสบายทุกอย่างง่ายได้ไปหมดไม่ยุ่งยากวุ่นวายอย่างที่พูดแล้วเมียมีคนเดียวพอผัวคนเดียวพอไม่ยุ่งนั่นฟังสินะแล้วเวลานี้มันเป็นยังไงเอาให้เทียบดูสิถ้าว่าธรรมะพุทธเจ้าพูดผิดไปมีมากเท่าไรหามากเท่าไรยุ่งมากหิวมากเท่าไรมันยิ่งยุ่งมากทุกข์มากเลยเดือดร้อนไปหมดครอบครัวเยาว์เรือนสังคมต่างๆเป็นสังคมเดือน9เดือน12ไปหมดเลยโอ้โหทำไงวะตาก็ตาฟังๆอย่างนี้มันอดดูไม่ได้อดเห็นไม่ได้จิตก็จิตมืดๆดำๆอย่างนี้แหละแต่มันก็อดรู้ไม่ได้นี่ไม่ว่าไงความจริงมันมีอยู่จะไม่ให้รู้ให้เห็นได้ยังไงก็รู้เห็นตามความจริงแล้วลบได้ยังไงสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่จะรับกันให้รู้ให้เห็นมีอยู่นะให้มีกฎมีระเบียบบังคับตัวเองถ้าอยากมีความสงบสุขอย่าไปดิ้นล้มดิ้นตายหาเหตุหาผลไม่ได้เห็นเขามีก็อยากมีเขาจะว่ามีอะไรตายไปแล้วกระดูกชิ้นหนึ่งก็ไม่เห็นได้ไปสักชิ้นหนึ่งมีแต่ความหวังยิ่งเศรษฐียิ่งมีความหวังมากนะเราอย่าเข้าใจว่าเศรษฐีจะว่าบางทุกข์นะเราไม่ได้ประมาทเอาความจริงไปพูดนี่นั่นแหละตัวนั้นน่ะตัวทุกข์หนักที่สุดความหวังยิ่งเข้าไปอีกได้เป็นขั้นนี้แล้วจะเอาขั้นนั้นจะมีแต่เอาใหญ่ให้สมว่าเราเป็นเศรษฐีสิความหวังมันก็มากความหิวก็มากความดิ้นมันก็มากสิแล้วไม่มองดูหัวใจเจ้าของเลยว่าเป็นยังไงนะถ้าตายแล้วกระดูกชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้แล้วนอกจากนั้นก็นิมนต์พระไปกุศลธรรมมากุศลธรรมมาถ้าเป็นหลวงตาบัวนี่กุศลธรรมมาเศรษฐีไปไหนนาอยู่ว่างั้นอยู่ว่างั้นสิของจริงนี่อยู่มันไม่หามันหางมมันแต่เงาตะคุบแต่เงาอยู่โง่ขนาดไหนมนุษย์เราอยากพูดให้เต็มปากเต็มอัดเต็มธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยใครจะว่ามากก็ว่าไปสินะดูโลกดูมานานแล้วเฉพาะที่ดูสนุกถ้าว่าจะแบบพูดแบบโลกก็เขาหนักว่าสนุกดูโลกสนุกมาจากกี่ปีแล้ว40กว่าปีแล้วนี่ถ้าว่าสนุกดูแต่เราไม่สนุกแล้วพูดเอาแบบโลกมาเทียบเฉยๆดูสิไม่มันมีอะไรมาปิดบังหัวใจนี่แล้วมันทำไมมันจะดูไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้วะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันมาปิด
กำบังอยู่ที่ว่าเนี่ยที่คนเป็นบ้าเนี่ยเพราะกิเลสพาให้เป็นกิเลสมันปิดกำบังไว้หมดความจริงไม่เห็นเห็นความจอมปลอมจอมปลอมดิ้นไปตามเงาเป็นบ้ากันทั้งโลกทั้งสงสารนี่ว่าไงให้เอาความจริงจับเข้าไปปั๊บให้มันมีอะไรมียังไงไงมันก็เห็นหมดรู้หมดแล้วสิท่านเมื่อรู้หมดแล้วส่วนที่จะคัดเลือกก็คัดเลือกที่ผู้ที่จะคัดเลือกเห็นไหมคัดเลือกว่าตายทิ้งเปล่าๆนะมาพากันตื่นเงากันโอ้เวกโอ้เวกโอ้เวกตื่นตามาเช้ายนยันค่ำยิ่งว่อนหวังหวังนี่มีแต่หวังแล้วจมไปไม่เรื่องอะไรเลยทั้งที่สมบัติเงินทองก็ของมีกินจนกระทั่งถึงมันตายก็หมดมันก็ไม่พอความหิวนี่เพราะความหิวมันไม่ได้อยู่กับอันนั้นมันหิวของมันเองได้มาเท่านี้แล้วมันจะเอาเท่านั้นได้แล้วมันจะเอาเท่านั้นยิ่งไปใหญ่เลยนั่นนะมันเป็นทุกข์เพราะความหิวไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรนะถ้ามันอิ่มแล้วมันไม่เป็นทุกข์เช่นเราหิวข้าวมันเป็นทุกข์ไหมถ้าอิ่มแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้ก็เหมือนการกิเลสตัณหาตัวหิวโหยที่สุดไม่มีวันอิ่มพอคือตัวตัณหาความทะเยอทะยานจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวันคืนปีเดือนลืมเป็นลืมตายลืมไปหมดทุกอย่างเนี่ยมันครอบหัวใจโลกมันถึงให้ทำให้มืดตื้อเข้าไปทุกวันยิ่งดิ้นเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งพันเหมือนแหพันลิงอ่ะถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปแก้ไปจับกันมันไม่ได้นะพิจารณาพระศาสดาองค์เอกใครจะวินิจฉัยใครควรเรื่องโลกสงสารนี่ได้ละเอียดลอยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรๆพระองค์ทราบมาหมดผ่านมาหมดแล้วจึงนำมาสอนพวกเราจะผิดไปที่ตรงไหนไม่ผิดพวกเรามันหลับตาชนลงสิชนก็ชนต้นไม้ว่าหัวแตกหน้าผากแตกพิจารณาตัวบ้างสิความทุกข์มันอยู่หัวใจนี่ดูตรงนี้ไม่ว่าคนทุกข์คนมีคนจนคนโง่คนฉลาดให้ดูตรงนี้มันจริงๆจะเห็นที่แก้ที่ปลดเปลื้องกันมันจะเห็นที่สงบร่มเย็นถ้าไปดูโน้นดูโน้นเป็นบ้าทั้งวันทั้งคืนตายชิ้นเปล่าเลยไม่ว่าคนมีคนจนรถถาบรรณศักดิ์ขั้นใดภูมิใดก็ตามมันถ้าดูอย่างนั้นแล้วมันตายหมดเนี่ยด้วยความทุกข์บีบหัวมันถ้าดูนี่แล้วเห็นจุดเพราะตัวเหตุมันอยู่ตรงนี้เนี่ยว่าไงความโลภมันก็เกิดขึ้นจากหัวใจหัวใจดันให้โลภใสไปให้โลภอยู่ว่าไงไม่โลภอยู่ไม่ได้เพราะผู้หนึ่งพาให้โลภเนี่ยอำนาจมากกว่าก็โลภจนตายว่าไงไม่ได้สมหวังหรือมีอะไรมาขัดเคืองหัวใจก็โกรธโมโหโทโสเอาถึงตายเลยยิ่งราคะตัณหานี่เป็นตัวต้นเหตุสำคัญมากทีเดียวให้โลภก็โลภเพราะอันนี้แหละยิ่งผู้ใดมันมีเมียมากๆมันตายเลยบักอันนั้นเข้าใจไหมบักอันนั้นมันมีเมียมากๆมันไม่ทราบจะหาแต่ปากเมียไหนต่อเมียไหนเลยสิมันตายที่กระเป๋าเราบักโลภมากๆอ่ะอีมีผัวมากกว่าเหมือนกันแอบๆหลบๆซ่อนๆนั่นเรื่องก็เหมือนกันนะมันแบบเดียวกันฮั่นมีมาธรรมดาดังที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้นั่นแล้วมันพาถูกสบายมีมาเท่าไหร่มันก็ไหลลงรวมกันหมดรวมกันหมดเหมือนกับเรารับทานอาหารเข้าในมุขทวารคือปากแห่งเดียวเท่านั้นมันจะกระจายไปทั่วสารพางร่างกายหมดยิ้มนี้พีมันไปหมดหล่อเลี้ยงไปทั่วถึงกันหมดนี่คนที่มีธรรมเป็นอย่างนั้นได้อะไรมาเป็นความสงบสุขต่อกันมีมากมีน้อยไม่ได้คิดและแบ่งแคลงใจซึ่งกันและกันนะได้มาเท่าไหร่ก็ไหลลงจุดเดียวลงในครอบครัวผัวเมียลูกเต้าหลานเหลนควรจะสงเคราะห์สงหาไปไหนก็เป็นธรรมไปด้วยกันหมดเลยเย็นนั่นที่เย็นมันอยู่ตรงนี้นะมันไม่ได้อยู่ว่าข้านี่มีเงินกองเท่าภูเขานะแต่ข้าความตะหนีทีเหนียวนี่โอ๊ยตังเมยาวมาไม่อยากตกทะเลว่างั้นหามันเข้าใจป่าล่ะตังเมนน่ะจะแยกไปทำประโยชน์ทางนั้นทางนี้มันแยกไม่ได้เพราะความตะหนีถี่เหนียวมันหึงมันหวงเหมือนกับเสือหวงซากเวลาตายแล้วมันไม่เห็นหวงตายทิ้งเปล่าๆไว้เกิดประโยชน์โง่ขนาดไหนมนุษย์เราใครเป็นคนสอนไว้ว่าความตะหนีถี่เหนียวเป็นโทษทำลายเจ้าของพระพุทธเจ้าแท้ๆเป็นผู้สอนไว้เป็นผู้สิ้นกิเลสซะด้วยเป็นผู้สอนมาโกหกโลกได้เมื่อไหร่เอาเปิดลงไปองค์ดูสิมีเหตุมีผลยังไงเอามีมามากน้อยช่วยกันแก้ขายเยียวยาซึ่งกันและกันไปนี่มันกิจใจมันเบิกออกกว้างขวางออกไปที่ไหนชุ่มเย็นนะ
คนจิตใจเปิดเผยเป็นอย่างนั้นถ้าจิตใจครับแคบติดตันไปไหนก็ไม่มีใครอยากจะพบพระสมาคมเงินทองเข้าของกองท่วมหัวอยู่เขาก็ไม่อยากพบเขาก็กินตับเขาจริงๆนี่ใครอยากให้กินตับแม้แต่ลดตับลงตะบวนมากินลึกท้องเลยหลงทิศเป็นว่าไงจะว่าแต่ตับโยมมาแล้วตับผ้ามันยังหวงอยู่ใครจะอยากให้กินตับใครวะมันเป็นอย่างนั้นความตะหนีทีเดียวพี่น้องกันหลายทราบเอาไว้มีอะไรมาพอเป็นพอไปเจือจางกันไปมนุษย์อยู่ร่วมกันมีไม้มันก็เกิดประโยชน์อะไรกองทิ้งมันก็ทิ้งไว้งั้นมันไม่เกิดประโยชน์เก็บเอาไว้ไว้เพื่อจะทำประโยชน์ทั้งถูกนั่นเก็บไว้เพื่อสั่งสมหาอะไรถ้าพูดถึงเรื่องเงินก็ภาษากระดาษนั่นถ้าพูดถึงเรื่องเป็นเหรียญก็ภาษาธาตุแร่ธาตุต่างๆอยู่ไหนมันก็มีไม่สมมติว่ามันเป็นเงินเฉยๆนั่นก็คิดแบบมันหลายแง่หลายมุมที่เราไม่ได้ประมาทนะเราพูดแยกเหตุแยกผลแยกธาตุแยกขันธ์ลงไปสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอาศัยสำหรับโลกทั่วไปเป็นความสะดวกต่อกันเท่านั้นนั่นไม่รู้จะรู้อย่างนั้นสิที่ใช้เป็นสาระสำคัญก็ต้องทำให้เป็นประโยชน์ที่นั่นถ้าเก็บไว้งั้นมันก็เป็นอยู่งั้นแล้วกระดาษกับกระดาษหนังสือแล้วมันต่างกันยังไงเราสมมติขึ้นว่าเป็นเงินนี่เฉยก็รู้กันอยู่แล้วว่าสมมติว่าเป็นเงินขึ้นมาก็เอาใช้ต่างคนก็ต่างใช้ตามความสมมติอยู่ในขอบเขตของสมมติมีกฎข้อบังคับให้ใช้อยู่ในวงนี้มันก็มีเท่านั้นได้มามามากน้อยก็ช่วยกันส่งเสริมสิช่วยกันคนใดที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากเห็นใจกันมนุษย์ไม่เสียสละมนุษย์ไม่เห็นใจกันไม่มีความเมตตากันใครจะมีในโลกนี้ถ้าลงมนุษย์ทำไม่ได้มีไม่ได้แล้วมีมากมีน้อยก็มันเกิดประโยชน์มีเท่าไหร่ก็มีมีเพื่อเกิดประโยชน์จะเป็นอะไรไปมีเพื่อความตนีสีเหนียวหึงหวงดังเสียงหึ่มก็หึ่มครางคำรามภาษาภาคอีสานเขาเรียกว่าไปบ้านไหนง่าง่ายเหมือนขึ้นมาที่หากัดเขาใครมาใครมากีดขวางมาได้ง่าง่าเข้าใจไหมง่าง่าหืมมันหวงมันจะตายหุ้ยพูดถูกทุเรศนั่นเราแล้วพูดตามธรรมจริงไหมแล้วไม่ได้พูดดูถูกเยียดหยามใครนี่วะเรื่องกิเลสมันดัดสันดานคนมันดัดขนาดนั้นยังไม่เห็นโทษของมันเลยนี่ว่าเอาจนเจ้าของจะตายยังไม่เห็นโทษขนาดไหนกิเลสมัดคนโง่ขนาดไหนพวกเราพิจารณาสิคนมีปัญญาแล้วทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดดีหมดนั่นแหละขอให้มีปัญญาใช้ประโยชน์ให้เกิดให้มีขึ้นเถิดอย่าให้เป็นปัญญานั้นเป็นเครื่องสังหารตนเท่านั้นก็พอส่วนมากเดี๋ยวนี้มันมีแต่ปัญญาทำลายตัวเองหนาทำลายตัวเองแล้วก็ทำลายสังคมทั่วไปหมดดูกระจายอย่างที่พูดเมื่อวานนี้โยงสุขีขึ้นมาปั้มอ่านกระจายเรื่องหัวใจของโลกเป็นยังไงไม่โสกโปกมันแสดงมาด้วยความโสกโปกได้หรือนั่นมันแสดงมาอย่างนี้มันน่าสนุกเลยตรงนี้จะตายไปมันมีแต่อย่างนี้เวลานี้เนื้อใจโลกร่มเย็นมาจากที่ไหนเมื่อมนุษย์ก็มีแต่ความเลอะเทอะเต็มไปหมดทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วดินแดนมีแต่ความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดเป็นยอดดีไม่ทราบว่ายอดดีหรือยอดชั่วไม่รู้มันก็ว่ามันไปไงมันกิเลสภาวะมันจะไปเห็นโทษยังไงถ้ากิเลสภาวะถ้าทำภาวะนี่โอ้มีเหตุมีผลพร้อมไปเลยเราพูดตามหลักความจริงเหล่านี้เราไม่ประมาทใครหรือเราใครจะว่าหลวงตาบัวประมาทเราพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองมันเป็นกระดาษหรือไม่ใช่กระดาษถ้าว่าเราประมาทมันก็กระดาษไม่ใช่หรือมาสมมติเป็นเงินให้ใช้กันกระลู่อยู่ทุกคนก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์เราสินั่นตามเจตนาตามความมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้สำหรับสังคมทั่วไปมาใช้นั่นนี่มันเลยสิที่มันอันนี้กลับเป็นเครื่องสังหารเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจสิเพราะโยกให้มันเป็นอำนาจมันก็บังคับเจ้าของฆ่าเจ้าของทำลายเจ้าของเพราะเงินเพราะกระดาษนี่มีมากหรือมีน้อยมันมองเห็นเงินสักตึกหนึ่งดูสินะมันตามันจะลุกวาวขึ้นเลยใช่ไหมล่ะเอาสายสร้อยมาคล้องคอเลยสิแล้วขึ้นรถเมล์ไปแล้วตามันจะจ้องแต่สายนั่นแหละนะนี่ไปหมดรู้หมดหรือว่าไงไม่ดังนั้นเอามาพูดได้ยังไงบางทีได้เตือนพวกที่คนขึ้นโลกขึ้นลาสิ่งอย่างนี้อย่ามาเปิดเผยเราบอกเป็นภัยแก่ตัวเองนะเราสอนนะเวลาขึ้นรถเมล์แล้วเข้าที่ชุมชนอย่าเอาของนี้ออกมาเปิดเผยแล้วการนับเงินนับทองอย่านับในที่เปิดเผยเรานี่สอนหมดนะแม้แต่ขึ้นรถฟืนรถไฟนี่จะนับรถไฟเข้าในห้องน้ำก่อนนู่นขนาดนั่นนะสอนคนเข้าไปในห้องน้ำห้องส้วมก่อนปิดประตูด้วยดีแล้วนับ
อย่าให้มันลงช่องนั่นนะขันโง่แล้วมันลงแล้วเข้าไปนั่งก็ไปเทลงช่องอยู่หน้าขนาดนั้นสอนคนโง่นะไม่สอนขนาดนั้นนะข้าก็ไปนั่งก็ไปนั่งมันนี่มันก็โตในช่องใช่ไหมล่ะขี้ก็ฝ่ายไปแล้วเสร็จเลยไม่มีเหลือเข้าไปห้องปั๊บแล้วก็ไปนับอยู่นั่นจนเรียบร้อยเสร็จแล้วใส่อะไรเรียบร้อยแล้วค่อยเปิดออกมาขนาดนั้นนะสอนคนมันเป็นภัยที่ว่าถูกเขาจี้เขาป้นเขาจะมันมีเคล็ดมีลับของมันอยู่ในนั้นในนั้นแหละมันพอจับได้มันเคยผ่านไปหมดมันเห็นไปหมดนี่ว่าไงนอกจากไม่พูดเท่านั้นเองโหยมันทุเรียนนะใช้เงินอยู่ทุกวันทำไมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อเงินแล้วก็กลับมาฆ่าตัวเองเพราะความโง่แล้วหาว่าเขามาจี้มาป้นมาขโมยมาอันนั้นมาล่วงกระป๋องกระเป๋าเจ้าของมันเซ่อเปิดไว้งี้มันก็ล่วงสิความเซ่อของมันว่าพูดจริงๆนี่ไม่ได้มาเกี่ยวกับเงินกับทองนะแต่มันก็เห็นเรื่องราวของอยู่นี่จีว่าไงปิดกันได้ยังไงนี่ความโง่เขาจะหาทั้งคนเราเห็นเงินปึกหนึ่งเท่านั้นเป็นยังไงตาลุกวาววาววาวแล้วที่นี่ไปไหนก็จ้อแล้วนี่ตามหน้าตามหลังไปแล้วผู้ที่จะคอยจี้คอยปล้นว่านั่นเพราะอะไรเพราะเจ้าของไม่ฉลาดแล้วจะอวดสิมันเรามีเงินมากมันนับเป็นผึกเป็นปึกต่อหน้านะพยายามอวดความอวดมันก็ฟาดเจ้าของที่อื่นมันอวดปากของมันอ้อๆๆแล้วเขาก็ฟาดไปลงต้มยำกับใบมะขามอ่อนเสร็จเขียนไม่เสร็จไม่ทันเสร็จก่อนแล้วฮะนี่ความกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันอวดมันชอบอวดอวดหาอะไรไม่มีเหตุมีผลในสอนกี่ทุกกี่นะสอนคนที่ควรจะสอนผู้ที่อยู่ใกล้ๆจริงๆก็เป็นเรื่องอันหนึ่งของเขาเราก็ไม่สนใจแต่ผู้ที่ควรจะการจะสอนสอนขนาดนั้นนะวิธีที่จะปฏิบัติต่อเงินทองก็ของยังไงเงินส่วนใหญ่ส่วนน้ำพันอย่ามาไว้นอกเงินสำหรับที่จะจ่ายหยิบออกหยิบเข้าอยู่ตลอดเวลานี่ให้มีอยู่จำนวนน้อยให้สมมติว่าธนบัตรก็ให้มีอย่าให้มีใบแบบนั้นแบบตัดคอนเข้าใจไหมก็ให้มีแต่ใช้ที่จะใช้ธรรมดาธรรมดาพอเปิดปั๊มนี่มันตามมันจะจับปุ๊บนะเรามันไม่มองนี่นะแล้วเรามองเลยอีกตามันจับอยู่นู่นจับเข้ามานี่นะกระเป๋านี่มีเงินอะไรบ้างมีใบอะไรบ้างนั่นมันรู้แล้วถ้ามีแต่ใบเขียวใบธรรมดาเรานี่เขาก็ไม่ค่อยสนใจนะเนาะถ้าฟาดใบแดงใบเอียงใบสีม่วงสีเมี่ยงก็ไปแล้วลองดูที่ไหนแล้วยิ่งออกมาเป็นปึกๆแล้วนะหายใจไม่ทันแล้วเดี๋ยวตัดคอก่อนแล้วเพราะเขาโง่เงินเอามาแบบเดียวกันหมดส่วนไหนที่จะเก็บไว้ภายในอย่างลึกลับก็เก็บส่วนไหนที่จะมาช้าจะเวลาต่อหน้าชนที่จะเปิดจะปิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมาขนาดไหนอยู่เอาไว้ยังไงแล้วมีขนาดไหนต้องพิจารณาสิเช่นอย่างแบงค์ย่อยอย่างนี้เอามาไว้สำหรับใช้อย่างนั้นนี่ความฉลาดมันต้องงั้นมันได้สอนหมดนะเพราะอย่างนี้แล้วหลวงตาบัวทำแบงค์ก็ไม่เป็นแล้วหาแบงค์ก็ไม่เป็นแต่มันก็ได้พูดนี่ว่าไงมันเห็นอยู่นี่นะเรื่องมันเห็นมันเซ่อมันซ่าเนี่ยพอพูดอย่างนี้ก็เลยคิดถึงเรื่องมันเคยเล่าลูกศิษย์ฟังมาจากกรุงเทพนี่มาถึงสถานีนี่บ้านไผ่เนี่ยรถไฟมันเสียเวลามาถึงที่นั่นพอรถจอดกึกแล้วที่จับน้องชายลำไปด้วยเอาไปมายืนเห็นคนหนึ่งกำลังเดินกึกกึกกึกกันมามองดูตามันลุกวาว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 นี่มึงดูนะคนไอ้นี่มันจะขึ้นไปล้วงกระเป๋ากันนะคอยดูนะนู่นบอกนะมึงดูให้ดีนะนู่นอ่ะฟังที่น่ะมันก็กึกกึกกึกไปนี่คอยดูตอนมันจะขึ้นบันไดนะเขาลงมามันจะขึ้นเวลานั้นหนาคนแน่นๆนะมันจะขึ้นตรงนั้นนะมึงดูนะไอ้นี่ก็จ้องไว้บ้านจ้องไว้อ้าปากด้วยนะไม่ใช่ธรรมดามันจ้องมันจ้องมันจ้องอ้าปากมันเธอมันจะตายมาพอขึ้นไปก็โดนปึ้งปังปั๊บเลยนี่เราเห็นแล้วมันจะต้องโดนทำโซซัสเธอเหมือนคนบ้านะคนอันนี้นะคือมันตามันจับไปแล้วมันจะอะไรมันพอตามลูกวาวาวมันจับไปแล้วจับไปแล้วพอขึ้นไปปั๊บมันจะจับปั๊บปั๊บปั๊บจับที่นี่มันควรจะเอาคนไหนมันจะโดนตรงนั้นแหละเนี่ยพอโดนปั๊บปั๊บเลยบุ้ยเดียวนี่ปั๊บนี่ก็ทำท่าเซ่อท่าไอ้นั่นโดนนั่นโดนนี่ปั๊บเรื่อยปั๊บเรื่อยมึงเห็นไหมเห็นแล้วมึงคอยดูนะนี่มันจะไปลงบันไดนั่นอีกนะนู่นน่ะบอกขนาดนั้นนะ
มันจะไปลงอะไรนั่นกำลังลุมอยู่นั่นวะมันก็ไปอีกเอาอีกเหมือนกันมึงเห็นไหมเห็นนั่นแหละมึงดูซะดูคนน่ะวะก็ว่าอย่างนี้เหรอมึงอย่าจุอ้าปากนะวะบอกนอกจากเวลามึงจะแตกเข่ามึงจะอ้าตันธรรมดามึงอย่าจุอ้ากันหรอกก็ตลอดเวลาหลายแห้งที่เขาไปกินตับมึงหมดเลยใจเหรอโอ้หลวงตาบัวพูดถึงพิษถึงขิงเพราะความโง่ความเซ่อของคนมันถึงขนาดนั้นจะไม่ให้เราพูดยังไงใช่ไหมล่ะเราพูดเราขุดถึงความโง่ของคนออกมาให้พินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงเข้าใจหรือเปล่าล่ะที่พูดเหล่านี้มันหยาบไปตรงไหนสิ่งที่เหล่านี้มันเป็นมาแล้วทั้งนั้นนี่เสียหายเพราะมันมาแล้วมากขนาดไหนพอรู้ท่องไม่ถึงมันน่ะสิมันถึงได้เป็นอย่างนั้นเวลาขึ้นรถเมล์ก็เหมือนกันมันขึ้นรถเมล์รถอะไรที่ชุมนุมไม่ว่ารถอะไรล่ะอย่าไปใส่สายส้อยสายส้อยให้เห็นอะไรนี่ไม่ได้นะตามมาตาไหนเป็นตานักเลงมันดูยากมาเลยดูคนแสงสายตามจะแข็งที่สุดเลยเหมือนตาเสือเดียวมันจะแวบตาพวกนี้ตาฉลาดแบบขโมยมันจะแวบแวบปั๊บมองแวบมองปั๊บแวบซ้ำอีกมองนี่เป็นงั้นนะคือมองดูจุดมันจะเอาแล้วมันก็เปลี่ยนที่นั่นเปลี่ยนที่นี่ไปแล้วนะฮั่นเรื่องมันหาเอาจนได้หาอุบายจนได้แล้วพวกนั้นยังเสื่อสายเขาหั่นหอมหั่นกระเทียมยังนอนอยู่บนเขียงแผ่สองหลังเงินจะว่าไงแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าเขาหั่นหอมกระเทียมนี่เพื่ออะไรก็เพื่ออยู่บนเขียงนั่นแหละเนี่ยก็ยังไม่รู้นี่ว่าไงโง่ขนาดไหนมนุษย์เราแล้วพูดเหมือนว่าเรานี่ฉลาดแล้วนักหนาเราก็ไม่ฉลาดเราก็โง่มาเหมือนกันพูดแบบโง่ของเราของเขาด้วยนี่นะมันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมยิ่งพูดปั๊บเราได้ยินก่อนเพื่อนจะได้ซ้ำเรื่องเรานี่เอาพระก็ว่าพระมันนี่มาจะไม่เทศมันไปยังไงไม่รู้นะเลยไปได้ห้าทวีปสีลิงดำเก็บอะไรวิหารแก้วเก็บที่วิหารแก้วเอาไว้ตลอดการไม่ต้องจัดพิธีเผาทำตามคำสั่งเสียหรือสีลิงดำไม่ได้เผาเก็บไว้ตลอดการเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
ัตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิกานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิรักษาศีล5องค์ที่3ไม่ว่ากามเมทุกๆครั้งไปอาบรัมมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิศีล5จบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิณัจจีตวาดิตวิสุกดัสสนะมาลากันทะวิเรปณะธารณะมันดานะวิภูสะนาทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอิมานิอัตถาสิกขาปดานิอัจเฉกังรตินิวังอุโปสถาวะเสนสาหุกังรคีตบานิสีเลนสุกติญันติสีเลนโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติงยันติตัดสวาสีลังวิโสทะเยวันนี้จะให้พร ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยถามณิโชติอราโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง